またおはようって言って、また夢を見せて、今日も元気で過ごせたらいいよね。こんなに単純で当たり前なことが本当は一番見失いがちだからね。目を開けたまま見る夢、知らない明日へ。ซอยที่10แยกที่5บล็อกที่2ของหมู่บ้านซึบาชิอ๋อเจอแล้วถึงนั่นไงสถานที่สอบว้าวฮ่าฮ่าบ่ต้องทำเลยสมกับเป็นสนามสอบของจริงแค่ทางเข้าก็รู้ราสุดยอดแล้วโอ้เจ๋งเป็นบ้าเลยทุกคนจากทั่วทุกมุมโลกต่างมารวมกันที่นี่คนที่ปรารถนาจะเป็นฮันเตอร์น่ะสินะพ่อเราจะรู้สึกแบบนี้เหมือนกันหรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่ตรงนั้นหรอกนะทางเข้าเรามาอยู่ข้างๆนี่หาเนี่ยนะตอนเริ่มต้นการทดสอบมาราธอนมหาโหดเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญด้านในเลยค่ะนี่ๆๆๆเล่นมุกอะไรกันเนี่ยไม่เห็นจะน่าขำเลยที่แบบเนี้ยแล้วทางเข้าอ่ะฮะไม่น่าเชื่อลุงครับขอสเต็กชุดหนึ่งนะครับย่างแบบไหนล่ะครับก็แบบไฟอ่อนสุกพอดีพอดีได้เลยจัดให้งั้นเชิญข้างในเลยนะครับเชิญค่ะเชิญทางนี้เลยค่ะที่นี่ก็คือสนามสอบฮันเตอร์เป็นที่ที่จะประลองความสามารถของผู้สมัครผู้สมัครที่มาทดสอบเรียกได้ว่ามีหลายล้านคนแต่แล้วมีเพียงจำนวนหนึ่งในหมื่นเท่านั้นเอ๊ะเป็นสถิติของคนที่ได้ไปสนามสอบที่แท้จริงพวกนายนะเป็นผู้สมัครหน้าใหม่ปีนี้ฉันขอสัญญาว่าปีหน้าฉันจะนำทางพวกนายมาอีกรับเอาไว้สิฮะงั้นก็ขอให้โชคดีนะพวกน้องใหม่ทั้งหลายคุณคิริโกะฮะขอบคุณนะครับด้วยความยินดีอย่างยิ่งเอาไว้แล้วยังไงไว้ค่อยเจอกันอีกนะไปก่อนนะห้องนี้ทั้งห้องกำลังแบบนี้นี่เองเจ๋งสุดๆเลยขอบคุณเหรอซึ้งใจจริงๆแต่การที่เขาพูดแบบนั้นเนี่ยมันเสียมารยาทชะมัดเลยนะพูดเหมือนกับว่าพวกเราจะต้องมาสอบใหม่ปีหน้างั้นสามปีมีหนึ่งคนเออสถิติของเด็กใหม่ที่สอบผ่านยังไงล่ะในจำนวนเด็กใหม่มักจะมีหลายคนที่ตกรอบระหว่างการทดสอบและคนพวกนั้นก็มักจะเจ็บหนักจนสอบใหม่อีกไม่ได้เอ๊ะแต่ว่าฉันก็สงสัยนะว่าทำไมทุกคนน่ะถึงจะเป็นฮันเตอร์กันถึงขนาดนี้นี่นายมาสอบโดยไม่รู้อะไรเลยจริงๆเหรอเนี่ยฮะก็ฉันไม่รู้นี่ฟังนะที่ได้ชื่อว่าฮันเตอร์น่ะเป็นอาชีพที่ทุกคนในโลกใฝ่ฝันอยากจะทำทั้งนั้นเป็นอาชีพที่รายได้ดีที่สุดเป็นอาชีพที่มีเกียรติดีก่อนฟังให้ดีๆนะหากว่าได้รับเลือกให้เป็นฮันเตอร์นายก็จะได้ใบอนุญาต
และถ้ามีใบอนุญาตนั่นนายก็จะเข้าออกทุกประเทศได้อย่างง่ายดายและพักในสถานที่สาธารณะได้ฟรีทุกที่ฮันเตอร์นักแกะรอยตามล่ามหาสมบัติมักจะไปเป็นมือขวาของพวกเศรษฐีรู้ไหมฮันเตอร์พวกนี้น่ะรวยไม่รู้เรื่องมากี่คนแล้วชีวิตเป็นสุขสบายไปตลอดทั้งชาติเลยไม่ใช่นะก่อนงานของฮันเตอร์น่ะคือรักษาสมดุลระหว่างคนและก็ธรรมชาติฮันเตอร์นักโบราณคดีที่รักษาสมบัติทางวัฒนธรรมอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังหรือจับผู้ร้ายหรือฮันเตอร์วัยร้ายก็เป็นงานสำคัญนะจำเป็นต้องมีปัญญาที่ล้ำลึกและจิตใจที่เข้มแข็งนี่คือว่าว่าไงล่ะก่อนก่อนอยากจะเป็นฮันเตอร์แบบไหนฮะบอกมาคือถามแบบนี้มันตอบยากจังเลยเฮ้ยโอ้โหบรรยากาศแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดไม่เหมือนพวกฮันเตอร์ที่พวกเราจะเจอมาเลยพวกเนี้ยจะต้องเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งแน่ๆคนเยอะจังเลยนะเพราะนายเป็นคนที่405ไงล่ะวะดิฉันชื่อทอมป้าปีนี้ฉันได้หมายเลข16ปีนี้เหรอยินดีที่รู้จักฉันชื่อกอนส่วน2คนนี้ชื่อคุราปิก้ายินดีที่รู้จักนะนี่ก็เลโอริโอยินดีที่รู้จักไม่ต้องจ้าพวกน่าคนจะพูดมาครั้งแรกอย่างกันใช่ไหมรู้ได้ไงอ่ะก็เพราะฉันก็มาสอบเนี่ยเป็นครั้งที่35แล้วนะสิครั้งที่35เหรอมีฝีมือแต่ก็ได้แค่เกือบทุกทีถ้ามีอะไรสงสัยก็ถามฉันได้เลยนะขอบคุณมากฮะครั้งที่35เหรอไม่เห็นจะน่าคุยตรงไหนเลยคุณก็คือทอมป้าที่เขาร่ำลือกันใช่ไหมครับเธอคือคุณคงจะไม่รู้จักผมหรอกครับเพราะว่าผมเป็นเด็กใหม่ผมเบอร์187ชื่อนิโคครับสวัสดีฉันชื่อกอนนะอยู่ไหนนะอยู่นี่เองนะครับคุณทอมป้าเข้ามาสอบเยอะเป็นอันดับที่2ในประวัติศาสตร์และผลงานในการทดสอบทั้ง30ครั้งก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากมันก็เท่านั้นแหละแต่สุดท้ายก็สอบตกทุกปีนักเรียนซ้ำชั้นหมื่นปีไงนักเรียนซ้ำชั้นหมื่นปีจริงอยู่ที่คำนี้มันเหมาะกับคนอย่างคุณมากเลยนะครับต้องขอตัวก่อนนะครับแม่ไอเด็กคนนี้นะมันเตะชะมัดเลยนั่นน่ะสินะแต่ว่าที่เขาพูดมันก็ถูกแล้วล่ะปีนี้รู้สึกว่าจะมีผู้มาสมัครที่โดดเด่นรวมตัวกันเพียบเลยนะหาไปดูสิรู้แล้วเหยียบไว้เลยนะที่จริงแล้วฉันเป็นนินจาที่เรื่องจริงนะเนี่ยเฮ้ยฉันต้องฝึกหนักทุกวันไม่เคยได้หยุดเลยมาชีวิตด้วยมาชีวิตฉันด้วยเถอะหัดระวังหน่อยสิเดินชนคนอื่นที่หลังก็หัดขอโทษด้วยใช่จะตกอันตรายปีนี้ก็มาด้วยแล้วอ่ะเบอร์44ฮิโซกะนักมายากลปีที่แล้วมันเกือบจะสอบผ่านอยู่แล้วเชียวแต่นั้นไปอัดกรรมการที่เหม็นขี้หน้าสปางตายก็เลยสอบตกเพราะมันยังไม่พอนะผู้เข้าสอบคนอื่นก็โดนมันอัดจนเบี้ยวมาตั้ง20คนนี่ขอบอกไว้ก่อนเลยนะอย่าเข้าไปใกล้มันเป็นดีที่สุดไอ้คนพันนั้นน่ะมันจะมีหน้ากลับมาสอบใหม่อีกอย่างนั้นเหรอใช่เพราะการสอบฮันเตอร์จะเปลี่ยนกรรมการสอบทุกปีอีกทั้งวิธีการสอบก็จะขึ้นอยู่กับกรรมการหากว่ากรรมการคนนั้นบอกว่าสอบผ่านไม่ว่าจะเป็นสัตว์นรกมาจากไหนก็สอบผ่านและนี่แหละคือการทดสอบฮันเตอร์ละจากนี้เป็นต้นไปถือว่าสิ้นสุดเวลารับสมัครจะขอเริ่มการทดสอบฮันเตอร์ณบัดนี้มาแล้วจะได้เริ่มทดสอบแล้วเย้แล้วสิเราช่างจะประหม่าซะแล้วเชิญทางนี้เลยครับก่อนอื่นขอเน้นย้ำอีกครั้งการทดสอบฮันเตอร์นั้นเป็นการทดสอบที่ลำบากยากยิ่งหากว่าใครดวงไม่ดีหรือว่าความสามารถไม่พออาจจะถึงขั้นบาดเจ็บหรือเสียชีวิตไปก็ได้นะ
ช่วยด้วยแต่ถ้าทุกคนยังยินยอมและพร้อมใจก็เชิญตามผมมาทางด้านนี้เลยครับอย่างที่ทราบกันดีการทดสอบด่านที่1มีผู้เข้าทดสอบ404คนสินะขู่กันถึงขนาดนี้แล้วยังไม่เห็นมีใครถอยหลังกลับเลยก็จะพุ่งหวังกันเต็มที่สินะนี่มันฮะรู้สึกตัวแล้วล่ะสิเริ่มเดินเร็วขึ้นเรื่อยปีนี้ก็แบบนี้อีกแล้วเหรอเอ๊ะตอนนี้การทดสอบเริ่มต้นขึ้นแล้วอ่ะขอโทษที่ลืมแนะนำตัวผมซาโตสึกรรมการในด่านที่1ผมจะพาทุกคนไปยังด่านที่2นะครับให้ทุกคนติดตามผมไปเรื่อยๆไปจนถึงด่านที่2ให้ได้นี่ก็คือการทดสอบด่านที่2ครับ30นาทีผ่านไปเราวิ่งมานานแค่ไหนแล้วฮะไม่ได้แค่30นาทีเท่านั้นเองเป็นการทดสอบที่แปลกมากเลยไม่หรอกมันเป็นการทดสอบความแข็งแรงและสมาธิและอีกอย่างนึงอ๋อเธอเองก็ดูออกด้วยเหรออะไรเหรอฮะเราต้องวิ่งไปถึงไหนเราจะต้องวิ่งไปแบบนี้ตลอดเหรอเราจะต้องวิ่งไปเรื่อยๆโดยที่ไม่รู้อะไรเลยสักอย่างทำให้เกิดความเครียดและวิตกกังวลมันจึงทดสอบทั้งกำลังกายและทดสอบความแข็งแกร่งของจิตใจด้วยยังไงฉันก็ไม่หวั่นหรอกฉันจะขอวิ่งตามไปให้สุดล่าฟ้าเขียวเลยนี่คุณท็อปป้าฮะฮะคุณมาสอบตั้ง35ปีแล้วคงจะมีคนรู้จักเยอะแยะเลยใช่หรือเปล่าฮะก็มีบ้างบอกผมหน่อยสิฮะผมว่าจะต้องมีแต่คนเจ๋งๆทั้งนั้นเลยใช่ไหมก็ได้จะแนะนำให้นะเริ่มจากเบอร์103นั่นน่ะหมองูบายบอลหมอน่าเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นมากๆเลยและต่อมาก็เบอร์76เชอรี่นักสู้ร่างกายแข็งแกร่งเรื่องหมัดมวยไม่มีใครสู้ได้นะเบอร์255โทโดเป็นนักมวยปล้ำมีพลังมหาศาลแถมยังฉลาดอีกด้วยจากเบอร์197ถึง199สามพี่น้องอมริทำงานเข้าขากันได้ดีมากๆแล้วก็ทำงานได้ฉลุยทุกด่านแล้วก็ยังมีเจอแล้วเจอแล้วเบอร์384ร้านป่าเกรเตอร์ช่างชอนในการใช้ลูกดอกกับกระบองในการปราบสัตว์ทุกชนิดฝีมือเยี่ยมมากก็รู้จักแค่นี้ก่อนกันแล้วกันนะสุดยอดกันทุกคนเลยอ่ะโถ่เอ้ยมันจะสำคัญตรงที่จะได้สอบผ่านหรือไม่ต่างหากเล่าฮะฮะมาแทนจังว้าวเท่ชะมัดเฮ้ยนี่เจ้าหนูเล่นขี้โกงนี่แบบนี้มันผิดกฎชัดๆเลยนี่นายชื่ออะไรอ่ะอายุเท่าไหร่เหรอทำผิดกฎต้องไหนเหรอฮะก็นี่เป็นการทดสอบกำลังกายอ่ะไม่ใช่แล้วฮะก็กรรมการอ่ะแค่บอกว่าให้ตามให้ทันแค่นั้นนี่นาก่อนนี่แกเป็นเพื่อนใครกันแน่เนี่ยเพื่อนเหรอไม่ต้องโมโหนะเดี๋ยวจะงุนงิดแกเปล่าๆและที่สำคัญก็หนวกหูด้วยกฎในการทดสอบเนี่ยเขาไม่ได้ห้ามถืออะไรมาซะหน่อยหน่อยนะย้อนเรานายเป็นเด็กใหม่แล้วสินะถ้าหากมีอะไรติดขัดแล้วก็ถามฉันทุกเมื่อเลยอ่ะยืนมีอะไรเหรอเมื่อกี้นายถามชื่อฉันใช่ไหมแต่ว่านายจะไม่ตอบก็ไม่เป็นไรแล้วนะฉันชื่อกอนอายุ12อ่ะหือ 12เหรอเอ๊ะนายไม่ใช้แล้วเหรอนี่ลุงลุงอายุเท่าไหร่อ่ะฉันเองก็รุ่น10กว่าขวบเหมือนพวกนายนั่นแหละอย่ามาเรียกลุงนะโอ้โหก็ด่าเจ้ากอนด้วยเหรอเนี่ยบ้าชะมัดเลยฉันเลิกคบกับนายแล้วเพื่อนแบบนี้คบไม่ได้นี่ไม่อยู่กับพวกนี้แล้วทางลาดเหรอเด็กคนนั้นเป็นใครกันนะท่าทางเหมือนจะอายุรุ่นเดียวกับผมซะด้วยจะเป็นใครฉันไม่สนหรอก
แต่มันยิ่งยวนกวนประสาทฉันชะมัดเลยดวงตานั่นบอกว่ามันอันตรายงั้นเหรอฮะเรื่องอื่นอย่าไปคิดเลยถ้าเกิดเราไปทางขวาหรือมันจะเป็นยังไงนะไปทางลัดมันน่าจะมันกว่าเอ๊ะอะไรกันเนี่ยรู้สึกเหมือนมีกลิ่นหอมๆโชยมาจากทางขวามือนะวิจริงด้วยสิมันกลิ่นอะไรกันเนี่ย3ชั่วโมงผ่านไปทางลาดอีกแล้วเหรอ3ชั่วโมงแล้วนี่นี่เขาจะให้เราวิ่งไปถึงไหนกันแน่นะฮะเป็นหอมๆนี่อีกแล้วอ่ะมาจากช่องทางด้านขวาคงจะกลิ่นต้นไม้ราตรีแล้วมั้งไหวไหมฮะไม่อยากจะเชื่อเลยนี่เราวิ่งมาตั้งไกลแล้วสินะยังไม่มีใครตกรอบเลยสักคนหนึ่งเราไม่น่าจะดูถูกการสอบฮันเตอร์เลยไม่สิไม่น่าจะดูถูกพวกที่มาสอบในคราวนี้การสอบฮันเตอร์เราคัดเลือกนี่มีแต่พวกฝีมือดีๆมารวมตัวกันที่นี่ทั้งนั้นเราจะดูถูกพวกเขาไม่ได้มีแค่หนึ่งในหมื่นที่จะพามาถึงที่นี่ได้3ปีมี1คนสถิติที่เด็กสอบผ่านยังไงล่ะพูดจริงๆเหรอถ้าเป็นงานที่ทำได้เฉพาะผู้ที่ได้รับเลือกถ้าอย่างนั้นคนลอยถ้วยอย่างเราก็คงทำได้แค่ฝันอย่างนั้นล่ะสิเลโอเลโอเฮ้ยนายนี่บ้าเปล่าเอ๊ะหมอนั่นไปไม่ไหวแล้วล่ะไม่จริงหรอกนะอีกอย่างฉันทิ้งเขาไว้ไม่ได้แล้วนะก็เขาเป็นเพื่อนฉันนี่เพื่อนนายเหรอใช่พวกเราเป็นเพื่อนกันบ้าบอที่สุดเลยยังไงฉันก็ต้องเป็นฮันเตอร์ให้ได้ฉันไม่ล้มเลิกหรอกนี่อย่าหักโหมนะพักผ่อนก่อนเถอะเงียบฉันนะถ้าพวกนายคือยังมัวอืดอาดอยู่แบบเนี้ยฉันจะทิ้งพวกนายไว้ที่นี่บ้าชะมัดเลยขาฉันขยับไม่ไหวแล้วคงไม่ใช่แค่ทำเพื่อเงินสินะหูปานะก็เพื่อเงินยังไงล่ะฉันไม่มีเหตุผลอื่นหรอกนะไม่ใช่เวลาพูดเรื่องนั้นนะฮะคุณทอมป้าฮะเราควรทำยังไงดีอ๋อที่นั่นไงที่ที่มีกลิ่นหอมๆ ก็ตรงที่มีกลิ่นหอมๆโชยมาทางด้านขวาที่นั่นอ่ะอาจจะช่วยฟื้นกำลังวังชาก็ได้นะว่าไงนะอาจารย์นี่มันกลิ่นอะไรนะถือว่าคุ้นว่าเคยได้กลิ่นที่ไหนอ่ะมันต้องมีกลิ่นไม้อิยาชิราตรีอย่างแน่นอนเลยไม้อิยาชิใช่เป็นไม้ราตรีที่ฮันเตอร์จะใช้เวลาออกตระเวนในป่าถ้าสูดดมกลิ่นนี้สักพักมันจะช่วยให้ร่างกายมีกำลังวังชาฟื้นขึ้นน่ะนี่เดี๋ยวก่อนนะถ้าเกิดเป็นกับดักจะทำยังไงจริงอยู่ที่มันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าเราจะปล่อยเอาไว้แบบนี้ก็ไม่ได้ใช่มะอย่างนั้นก็ต้องเสี่ยงดูอ่ะแต่ว่านักเรียนซ้ำชั้นหมื่นปีรู้ไหมทำไมฉันจึงมีฉายาอย่างนั้นน่ะฮะเพราะว่าฉันชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านไงคุณทำป้าฮะไม่เป็นไรหรอกเอาไว้เลยโอเลโอฟื้นมีกำลังขึ้นมาแล้วฉันจะตามไปไม่ต้องห่วงฮะขอโทษทีนะทอมป้าก่อนคุราปิก้าไม่ต้องห่วงฉันหรอกนะล่วงหน้ากันไปก่อนเถอะเลโอเลโอแต่ว่าฉันบอกให้ไปไงพูดไม่รู้เรื่องเหรอไม่ต้องห่วงหรอกนะฉันจะไปเป็นเพื่อนเขาฉันรู้ทางหนีทีไล่ดีอ่ะและต่อไปอ่ะฉันจะไปยอมหลงกลกับดักลูกไม้ตื้นๆอีกแล้วอ่ะเอาละวันนั้นรีบไปได้แล้วตกลงฮะงั้นต้องฝากเลโอลิโอด้วยนะครับบ้าชะมัดฉันจะสอบตกเหรอเป็นไปไม่ได้หรอกไม่มีใครที่จะเทียบกับเราได้แม้แต่คนเดียวทั้งเรื่องเรียนเรื่องกีฬาเราก็ที่หนึ่งมาตลอดเรานี่แหละนักเรียนดีเด่นหรือเราก็จะเป็นนักเรียนซ้ำชั้นหมื่นปีมาร้องไห้อยู่ตรงนี้เองเหรอทีนี้เข้าใจความรู้สึกของนักเรียนซ้ำชั้นหมื่นปีหรือยังมาฉันจะช่วยนายเองขอบคุณหมูทำอะไรอยู่ไม่ไปต่ออ๋อขอโทษนะแต่ฉันคิดว่านายล่วงหน้าไปก่อนดีกว่าแล้วพวกนายไม่ไปกันแล้วฉันกลัวว่าเลโอลิโอจะไม่กลับมา
คุณอปิก้าฉันจะไปดูสภาพเลโอริโอหน่อยนะถึงคุณทอมบ้าจะรับปากเป็นมั่นเหมาะแต่ฉันก็อดห่วงไม่ได้งั้นเราก็ไปด้วยกันเถอะเรายังมีเวลาจะย้อนกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้ฉันจะต้องย้อนกลับมาแน่แล้วและที่สำคัญนะฉันดีใจมากที่ได้รู้จักนายแต่ก็ไม่รู้จะเรียกนายยังไงดีแล้วเจอกันนะมันใช่จริงๆซะด้วยกลิ่นนี้แหละแล้วก็พักผ่อนอยู่ที่นี่สักพักเถอะและทีนี้พวกนายก็เป็นอันต้องตกรอบไปจะเป็นทางการไงล่ะว่าไงนะหมายความว่ายังไงอ่ะฉันน่ะนะมีนิกเนมเหมือนกันและฉันเองก็ถูกใจชื่อนี้มากเลยทอมป้ามือสังหารเด็กใหม่ยังไงล่ะนี่แกทำอะไรเด้อและที่นี่มันอะไรกันแน่เดี๋ยวพวกแกก็รู้เองลาแล้วนะหน่อยใครเป็นอะไรไปอ่ะโอริโอนายอยู่ไหนเดินหาจนทั่วก็ไม่เจอแบบนี้มันเกินไปแล้วมั้งติดตามชมพวกเราต่อในตอนหน้านะครับรับรองว่าสนุกตื่นเต้นแน่นอนI'm not afraid to die.